บริษัทโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นประเทศญี่ปุ่นได้เปิดตัวทีมหุ่นยนต์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยภาคสนามและสร้างความสนุกสนานในกีฬาโอลิมปิกปี2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยทีมหุ่นยนต์ค่ะสามารถเก็บอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬานำทางคนพิการไปยังที่นั่งรวมถึงยังช่วยเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มได้อีกด้วยหุ่นยนต์ผู้ช่วยสำหรับกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปีคิรา2020 ได้รับการออกแบบมาให้สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆข้ามสนามได้อย่างรวดเร็วค่ะและทำหน้าที่เก็บอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬาเช่นหอกจากกีฬาพุ่งเหลาและแผ่นกลมสำหรับกีฬาคว้างจักหลังจากที่นักกีฬาคว้างออกไปแล้วค่ะหุ่นยนต์อีกตัวจะมีหน้าจอที่มีขนาดเท่ากับคนบนล้อของมันหุ่นยนต์ตัวนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ชมทางบ้านสามารถดูกีฬาแบบเสมือนจริงได้ค่ะ และนอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์ที่ถูกออกแบบมาให้ดูเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ยิ้มแย้มเป็นมิตรเรียกว่าหุ่นยนต์มัสคอตซึ่งแม้เดินไม่ได้แต่สามารถขยับแขนขาได้ค่ะพูดไม่ได้แต่สามารถส่งสายตาได้หลายแบบด้วยทั้งแบบสายตาเป็นประกายและเป็นรูปหัวใจถือเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นตัวแทนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ค่ะคุณโทโมฮิสะมริไดระหัวหน้าคณะวิศวกรกล่าวเสริมว่า หุ่นยนต์ตัวนี้ยังอาจทำงานอย่างอื่นได้อีกเช่นการถือครบเลิงโอลิมปิกโดยใช้แม่เหล็กค่ะหุ่นยนต์ภาคสนามเป็นหุ่นยนต์ที่มีขนาดเล็กมีรูปร่างเหมือนรถประจำทางค่ะสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีกล้อง3ตัวและเซ็นเซอร์พิเศษที่ช่วยให้มองเห็นสภาพแวดล้อมด้านบนของตัวรถนั้นจะมีไฟชนิดพิเศษรอบๆที่จะสว่างขึ้นในขณะที่ทำงานค่ะ โดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางและยังสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นหญ้าได้อีกด้วยคุณทาเคชิค,คุวา,าระผู้ดูแลการพัฒนาหุ่นยนต์บอกว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานร่วมกันกับทั้งหุ่นยนต์และมนุษย์และว่าเป้าหมายก็คือการใช้ประโยชน์จากข้อดีของทั้งมนุษย์และหุ่นยนต์ค่ะ หุ่นยนต์เหล่านี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ของญี่ปุ่น Toyota Motor Corporation เปิดตัวหุ่นยนต์เหล่านี้ให้ผู้สื่อข่าวได้ชมเมื่อไม่กี่วันก่อนค่ะโดยทาง Toyota ก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2020ด้วย ศูวนย์วิทยาการหุ่นยนต์ของโตโยต้าในสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาหน้าจอเคลื่อนที่ขนาดเท่ามนุษย์หรือ TTR 1ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นตัวแทนของคนที่ไม่สามารถเข้าร่วมชมการแข่งขันได้ก่อนหน้านี้โตโยต้าได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยล้อมาแล้วหลายชนิดค่ะเพื่อช่วยผู้สูงอายุทํางานบ้านและช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาลนอกจากนี้หุ่นยนต์เหล่านี้ยังสามารถนําทางคนพิการไปยังที่นั่งในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก แล้วก็ยังช่วยเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มได้อีกด้วยล่ะค่ะ